วัสดีครับผมคุ้นๆไหมนะที่นี่คือชาร์กเบย์ก่อเต่าครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีฮะสีน้ำมันสวยจริงๆนะคือผมมาพักที่นี่ครั้งที่2แล้วนะครับแต่ว่าเปลี่ยนไปพักจุดที่ถูกขึ้นนะฮะก็ไปพักฝั่งที่เป็นตึกเป็นตึกฮะวิวก็สวยเหมือนกันฮะวิวสวยเหมือนกันนะครับทำไมถึงมาที่เดิมเพราะว่าดูดิมันสวยมากเลยนะมันสวยมากๆนะแล้วสีน้ำอย่างกับแบบสีมิลานอย่างกับแบบมาลดีฟอะไรอย่างเงี้ยนะสีน้ำที่ชาร์กเบย์เนี่ยก็ใส่อยู่ตลอดนะพูดอย่างนี้ว่าใส่อยู่ตลอดนะฮะเหตุผลที่เรามาที่ชาร์กเบย์ก็คือมันง่ายต่อการที่จะพบเจอสัตว์นะครับผมอย่างเช่นฉลามครีบดำเต่าฝูงปลาอะไรอย่างเงี้ยมันง่ายมากๆนะฮะแล้วก็หาดมันสงบสงบมากๆแล้วก็การบริการก็ดีดูสีน้ำสดๆเลยนะครับโอ้โหสีน้ำเดี๋ยววันนี้เราจะชอไดนะครับชอไดก็คือการถือฟินน่ะแล้วก็ลงจากหน้าหาดไปตรงนู้นเลยนะครับชอไดจุดนี้ง่ายสุดแล้วเชื่อผมนะครับที่ได้เห็นเต่าเห็นแบบหลายๆสิ่งหลายอย่างที่เราอยากเห็นนะครับที่ใต้ทะเลแล้วเต่าที่เนี่ยเป็นเต่าที่แบบคือเขาไม่กลัวคนเขาไม่ตื่นเต้นกับคนแล้วนะแบบชูมือถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่ตกใจเนี่ยเขาบอกว่านี่คือต้นเทียนเรียกว่าหาดเทียนต้นเทียนเยอะตรงนี้จะมาเดินมาถึงที่นี่สระว่ายน้ำของโรงแรมนะครับสวยสวยมากๆครับมากสระว่ายน้ำของโรงแรมมี2ที่บริเวณโซนตึกแล้วก็สระว่ายน้ำแนวยาวนี่นะโอเคอยู่ริมหาดอย่างนี้เลยสวยมากตรงนี้มีบีทคลับด้วยนะฮะบีทคลับแล้วก็โรงแรมก็จะยาวไปถึงนู่นเลยนะโรงแรมยาวไปถึงนู่นเลยบรรยากาศดีดีการเรียงตัวของต้นมะพร้าวนี่ดีมากฟรีได้นานมากนะฮะส่วนใหญ่ก็มีปัญหาเรื่องหูนะเพราะว่ามันลงเร็วขึ้นเร็วเทียวหูไม่ค่อยทันนะก็เลยหลังๆไม่ค่อยได้ดำฟรีได้ใส่เฮาซิ่งอยู่มันก็ได้ยินเสียงไปนะเดี๋ยววันนี้ก็มีอุปกรณ์แค่นี้ครับฟรีได้ง่ายๆนะประกาศฟินของเราเป็นฟินสกูบ้าครับเพราะว่าหลักๆคลิปนี้มาสกูบ้าแล้วก็อยากจะเห็นบรรยากาศที่ชาร์กเบย์เหมือนเดิมแล้วก็อยากอัดวิดีโอไว้ทุกครั้งที่มาฮะเริ่มทำการสำรวจกันเลยครับนี่คือบรรยากาศด้านล่างนะแบบตื้นๆเลยนะครับ1เมตรอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็ไม่ได้เอาขาไปเหยียบนะครับซากปะการังที่ตายเนี่ยบางทีเขาก็ตายด้วยสภาพน้ำหรือแบบว่าของเสียตามน้ำอะไรอย่างเงี้ยเองนะครับแต่ถ้าออกไปหน่อยเนี่ยน้ำค่อนข้างเข้มข้นเนี่ยมันก็จะมีปะการังที่เยอะขึ้นแล้วก็สมบูรณ์ขึ้นแล้วก็มีปลาเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับตามสภาพนะ
ก็ตัวฉลามครีบดำที่ชาร์กเบย์นะครับเป็นสัตว์ที่มาตื้นๆเลยนะครับสามารถดำสโนว์กิ้งแล้วก็เห็นได้ชัดๆเลยครับนี่ก็ฝูงปลานกแก้วดำนะครับเราจะเห็นได้ว่าที่นี่สมบูรณ์มากๆครับผมก็อยากเป็นฟิลนักสำรวจนะครับเจออะไรที่แปลกหูแปลกตาเจออะไรที่เหมือนเดิมสดใสเหมือนเดิมก็อยากจะถ่ายเก็บไว้ฮะก็เสร็จภารกิจชอไดที่ชาร์กเบย์เกาะเต่าฮะก็เนี่ยฮะแล้วก็ว่ายน้ำขึ้นมาที่หาดแล้วก็ถอดฟินแล้วก็เดี๋ยวขึ้นหาดตรงนี้แหละครับนี่แหละครับคือวิธีชอไดครับเป็นอย่างนี้ฮะโอเคฮะล้างตัวแล้วฮะนี่คือบรรยากาศหน้าชาร์กเบย์ตอนประมาณ5โมงครับ5โมงโคตรดีอ่ะครับเต่า4ตัวฝูงปลาแล้วก็แบ็คสติปชาร์กคือฉลามครีบดำนะ2ตัวเล็กแล้วก็1ตัวใหญ่สวยงามมากชาร์กเบย์นะฮะสวยงามแล้วก็สมบูรณ์เหมือนเดิมเลยอิ่มมากครับถ้าอยากเห็นฉลามเห็นเต่านี่ชาร์กเบย์นี่เลยโอเคข้างต้นคลิปนะครับผมก็ได้พูดนะว่าเป็นเราพักในโซนตึกนะแล้วนี่คือวิวฮะเห็นไหมฮะไม่แพ้กันเลยนะวิวดีดีฮะที่หาดเทียนครับหาดเทียนรีสอร์ทที่ชาร์กเบย์เกาะเต่าสุดยอดคลิปนี้ชอบมากเลยที่ชาร์กเบย์ฮะเกาะเต่าประทับใจทุกรอบครับคลิปนี้นะบ๊ายบายฮะ